ท่านบทเทียบุตันครับเชิญท่านบทเทียนครับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพผมนายบทเทียบุตันสมาชิกวุฒิสภาครับท่านประธานครับเมื่อสักครู่ผมได้เรียนถามไปนะครับถึงสาเหตุของการที่คณะรัฐมนตรีมีมติถึง2ครั้งไม่เห็นชอบตามที่กรรมการว่าด้วยกรรมการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยตำแหน่งเนี่ยนะฮะเรื่องเบี้ยความพิการและมีข่าวมาว่าสำนักงบประมาณเป็นหน่วยงานที่ค้านไม่เห็นชอบตามที่เสนอนะครับจนกระทั่งในท้ายที่สุดเนี่ยยังคงเหลือคนพิการที่จะต้องรับเบี้ยความพิการเดือนละ800ไปอีก 800,000 คนโดยยังไม่มีกำหนดไม่ทราบว่าท่านใช้เหตุผลอะไรในการเสนอครม.ให้คัดค้านข้อเสนอแนะดังกล่าวนะครับขอบพระคุณครับครับจะมีชี้แจงไหมครับท่านผู้ตรวจการสภากบกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมเดชาพิวัฒน์ณสงขลานะครับผมนึกว่าเราประชุมกันเรื่องงบ64นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับจะขออนุญาตนำเรียนว่าตอนที่นำเสนองบกลางที่จะพิจารณาและใช้เงิน63นั้นนะครับก็เท่าที่ท่านทราบกันอยู่แล้วงบกลางมีจำกัดนะครับฉะนั้นสิ่งที่เราพยายามทำอยู่ก็คือใช้ให้กับกลุ่มที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก่อนก็คือผู้ถือบัตรสวัสดิการหรือผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่าแสนบาทต่อปีก็เลยเป็นที่มาของการพิจารณาในการใช้งบกลางครับขอบคุณครับครับขอบคุณนะครับได้อภิปรายได้ซักถามพอสมควรแล้วนะครับรายงานของคณะกรรมการก็มีอยู่นะครับผมขอปิดอภิปรายนะครับคือท่านมนตรีครับท่านน่าจะรายงานของคณะกรรมการก็น่าจะมีอยู่เดี๋ยวซักถามท่านกรรมการก็ได้นะครับไม่ได้ท่านประธานเป็นงบ64ครับไม่ใช่งบกลางครับท่านถามไปถึงงบ64นะฮะกรรมการมีไม่ใช่หรือท่านจะถามว่าไงครับเชิญครับเมื่อกี้ท่านมนตรีถามถึงปีก็ปี64ท่านเป็นท่านประธานสภาที่เคารพนะครับสำหรับที่ขอมานั้นก็มีส่วนหนึ่งที่ใช้63นะครับแต่สำหรับงบประมาณ64ก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็จะต้องกำหนดนะครับในเรื่องของความจำเป็นเร่งด่วนนะครับแล้วก็ในกลุ่มที่มีความลำดับความสำคัญก็คือกลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่าแสนบาทต่อปีหรือกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการครับครับพอสมควรแล้วนะครับผมขอปิดอภิปรายนะครับ